สวัสดีค่ะพบกับรายการคุยกับนักวิจัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกแล้วนะคะอันนี้เป็น EP ที่9แล้วค่ะสวัสดีสุขศรีค่ะปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษานะวันนี้เป็นการพูดคุยนะคะกับท่านนักวิจัยกับทีมวิจัยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านทีมนักวิจัยเป็นมี2ท่านนะคะท่านแรกนะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุปรียาแก้วละเอียดค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนอีกท่านนึงนะคะก็คือท่านอาจารย์พัชรพรตรินวุฒิพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นนึงนะคะที่ท่านได้รับทุนวิจัยจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะท่านส่งงานวิจัยชิ้นนี้มาตั้งแต่ปี2564นะคะหัวข้อเนี่ยนะคะจากที่ตอนแรกนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปทางธุรกิจนะคะทางสิ่งแวดล้อมเรากลับมาที่มหาชนอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะหัวข้องานวิจัยของท่านอาจารย์เนี่ยก็คือการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรนะคะระบบฮาร์โมไนซ์ในการนำเข้าสินค้าตามหลักเกณฑ์ข้อ2วงเล็บกอไก่นะคะการตีความตามกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรของประเทศไทยชื่อหัวข้อเนี่ยอาจจะฟังดูแบบยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์จะย่อยให้ฟังเลยค่ะนะคะว่างานวิจัยของท่านนั้นเนี่ยทำไปแล้วมีผลลัพธ์อะไรยังไงนะคะเบื้องต้นเลยอาจจะต้องขอให้ทางท่านทีมวิจัยนะคะช่วย อธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าเหตุใดจึงอาจารย์จึงเลือกทำวิจัยหัวข้อนี้เนี่ยค่ะอ๋อจริงๆหัวใจวิจัยในหัวข้อนี้นะคะก็คือเป็นการศึกษาที่มาจากตัวข้อพิพาททางภาษีนะคะจริงๆเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะแล้วก็กรมศุลกากรนะคะคราวนี้ประเด็นก็คือข้อพิพาทนี้นะคะได้นำขึ้นสู่ศาลภาษีเป็นคำวินิจฉัยที่พอพานนะคะ237/2561นะคะซึ่งเป็นคดีของศาลภาษีอากรชั้นต้นนะคะแล้วเราก็เลยสนใจว่าเอ๊ะในแง่ของการตีความของศาลนะคะหรือการตีความในการจำแนกพิกัดของกรมศุลกากรเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องบทบาทขององค์กรศุลกากรโลกด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะมีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในแง่ของการให้ความเห็นนะคะในการตีความพิกัดเราก็อยากรู้ว่ากรณีแบบนี้ศาลเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะในแง่ของการรับฟังนะคะความเห็นของตัวองค์กรศุลกากรโลกนะคะก็เลยนำมาสู่ความสนใจในเรื่องนี้แล้วจริงๆเนี่ยจากในทีมวิจัยที่ทำกับทางอาจารย์ชลพรเนี่ยเราก็พบว่าพอเราไปค้นบรรดาพวกตำราบทความทางวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามีคนศึกษาในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยมากเลยค่ะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการศึกษาในประเด็นนี้น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นการสร้างองค์ความรู้นะคะที่จะสามารถใช้ทั้งในด้านของการพัฒนางานวิจัยอื่นๆต่อไปรวมถึงในแง่ของการใช้การตีความของกรมศุลกากรเองรวมถึงของศาลด้วยค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมด้วยไม่ใช่เฉพาะกับคดีที่เกิดขึ้นใช่นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะเสนอไปถึงการแก้ไขการใช้การตีความในโอกาสต่อไปในอนาคตคราวนี้อาจารย์ลองเล่าให้พวกเราฟังคร่าวๆนิดนึงว่าปัญหามันคืออะไรคะอาจารย์ที่จนแบบไอ้คดีเนี้ยค่ะคดีเนี้ยที่มันเกิดขึ้นโอเคเลยค่ะคือจริงๆก็เริ่มจากตัวคำพิพากษาของศาลภาษีอากรเมื่อปี61นะคะที่เป็นคดีจริงๆปัญหาของคดีเนี้ยนะคะมันจะมีต้องบอกว่ามันนำมาสู่แม้ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงก็จริงนะคะแต่มันนำมาสู่ปัญหาในทางข้อกฎหมายนะคะใน3เรื่องด้วยกันนะคะต้องอธิบายอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี้ยกฎหมายที่ให้อำนาจในการจะเก็บภาษีศุลกากรเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560นะคะแล้วก็มีพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530ใช้คู่กันใช้คู่กันนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตามมาตรา15ของพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวเนี่ยก็กำหนดว่าในแง่ของการตีความเนี่ยให้ถือตามหลักเกณฑ์การตีความนะคะท้ายพระราชบัญญัติประกอบกับคำอธิบายนะคะในแง่ของการตีความศุลกพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เราเรียกกันว่าเป็น EN นะคะซึ่ง EN เนี่ยมันก็คือเป็นเอกสารตัวหนึ่งซึ่งใช้ประกอบในแง่ของการตีความนะคะซึ่งก็จะมีองค์การศุลกากรโลกเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความเห็นนะคะแล้วก็มีคำวินิจฉัยนะคะนั้นหลักๆเลยก็คือว่าเรามีกฎหมาย2ฉบับนะคะบวกกับ EN นะคะแล้วก็มีบทบาทขององค์กรศุลกากรโลกเนี่ยที่มาช่วยในแง่ของการตีความแต่ผูกพันหรือไม่นั้นอีกเรื่องนึงนะคะคราวนี้ในประเด็นเนี้ยปัญหามันก็นำมาสู่ปัญหาทางข้อกฎหมายอยู่3อย่างด้วยกันก็คือว่าไอ้หลักเกณฑ์การตีความที่อยู่แนบท้ายตัวกฎหมายก็คือตัวพระราชกำหนดเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลักเกณฑ์การตีความทั้งหมดอยู่6ข้อนะคะปัญหาที่เราเจอก็คือว่าในแง่ของการตีความเนี่ยไอ้6ข้อเนี่ยนะคะ
2ข้อท้ายเนี่ยก็คือข้อ5กับข้อ6เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาแยกเป็นเรื่องข้อ5เป็นเรื่องการตีความจำแนกพวกผลิตภัณฑ์ขีดพออะไรต่างๆแล้วก็ข้อ6เนี่ยเป็นประเภทย่อย2ข้อท้ายไม่มีปัญหาแต่ข้อ1ถึง4เนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะมันควรต้องลำดับการตีความมั้ยหมายถึงว่ามันควรจะต้องตีความให้เข้าข้อ1ก่อนมั้ยถ้ามันสามารถเข้าข้อ1ได้ควรต้องตีความเข้าข้อ1ก่อนมั้ยเพราะตีความพิกัดอันแรกเลยคือข้อ1มันมีพิกัดของมันเองอยู่แล้วดังนั้นควรตีความเข้าข้อ1ก่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าจริงๆมันควรจะต้องใช้ในการแยกกันคือตรงนี้เราไม่ได้มีแนวไม่มีแนวตอนนี้มันไม่มีความเม้นกฎหมายก็ไม่ได้เขียนอย่างชัดเจนนะคะตัวEN เองหรือคำอธิบายพิกัดเองก็ไม่ได้เขียนอย่างชัดเจนยังไม่มีแม้กระทั่งศาลที่คดีขึ้นสู่ศาลก็ยังไม่ได้มีการศึกษาว่าจริงๆแล้วลำดับการตีความที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงควรจะเรียงลำดับกันไหมหรือแยกกันใช้ได้นะคะนี่คือเป็นปัญหาอย่างที่หนึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายปัญหาอย่างที่สองก็คือว่าซึ่งปัญหาเยอะมากเลยในทางปฏิบัติก็คือไอ้หลักเกณฑ์การตีความข้อสองกไก่เนี่ยมันเป็นชื่อหัวข้ออาจารย์ใช่เป็นเรื่องข้อ2ข้อกันเนี่ยเป็นเรื่องของของสาระสำคัญของที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะที่ในทางภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น essential character ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าของที่เอาเข้ามาเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะที่เป็นของที่เป็น essential character แล้วนะคะเรื่องนี้คำอธิบายของ EN นั้นไม่มีการเขียนคำนิยามไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีคำอธิบายอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเขียนชัดเจนว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นของที่สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วที่เป็น essential character นะคะมันต้องมีการประกอบอะไรต่อกันไปอีกไหมหรือว่าจริงๆไม่ต้องนะคะดังนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องหาคำนิยามที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่เพราะพวกนี้มันจะมีส่งผลสำคัญในแง่ของภาระภาษีถามอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมคือในฐานะที่ตัวเราเองเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะท่านจะต้องบอกอย่างนิดนึงว่าท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีด้วยนะคะแล้วก็กฎหมายมหาชนคราวนี้ไอ้คำที่บอกว่าสำเร็จสมบูรณ์มาแล้วกับการที่มันไม่สำเร็จสมบูรณ์เนี่ยคือมันเป็นลักษณะเฉพาะที่มันเป็นการนำเข้าสินค้าถูกไหมอาจารย์ถ้าเกิดว่าไม่เอาเข้ามาแบบสมบูรณ์พร้อมใช้เลยสำเร็จมาแล้วหรือว่าประกอบนิดหน่อยอันนี้เราถือว่าเข้าสองกอไก่ที่อาจารย์บอกค่ะยกตัวอย่างอย่างเคสที่เคสเป็นคดีพิพาทเนี่ยนะคะคือทางผู้ประกอบการเนี่ยก็นำเขาเรียกเป็นตัวโรลเลอร์แบริ่งนะคะเป็นลูกไอ้กลมๆเนาะในทางวิศวกรรมก็คือเอามาใช้เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะคะในแง่ของการผลิตรถยนต์นะคะเขานำเข้าตัวโรลเลอร์แบริ่งซึ่งถ้าเราตีความตามข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการจำแนกพิกัดของตัวเองเนี่ยนะคะเขาจะเสียในอัตราร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองคำมันแยกส่วนมาประมาณนั้นก็คือเขาดึงเขาเอาเขา import roller bearing เข้ามาถ้าเอาเฉพาะตัว roller bearing อ่ะมันมีพิกัดของมันเองอยู่แล้วตามข้อ1ก็คือ1% นะคะคราวเนี้ยเผอิญว่าการนำเข้าของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เอาเข้าแต่เฉพาะตัว roller bearing เขานำเข้าไอตัวที่เราเรียกว่าเป็น spider คือตัวกากบาทด้วยซึ่งกากบาทเนี่ยก็จะมีพิกัดของเขาเหมือนกันแต่ถ้าเราตีความข้อเป็นข้อ2ข้อ3ซึ่งบอกว่าเนี่ย2ของ2สิ่งเนี่ยคือกากบาทและอีโตโรลเลอร์แบริ่งนะคะเป็นของที่เป็นสาระสำคัญซึ่งกันและกันหมายถึงว่าเป็นสาระสำคัญที่เป็นของสมบูรณ์แบบนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเนี้ยไม่ได้ตกพิกัดเดิมและมันไปตกพิกัดใหม่ซึ่งคือร้อยละ30 30% อาจารย์เยอะมากต่างกันเยอะมากดังนั้นแค่หลักเกณฑ์การใช้หลักเกณฑ์การตีความผิดข้อเนี่ยภาระภาษีแตกต่างกันแหละดังนั้นเนี่ยเราต้องมาหาให้ได้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยอะไรที่ควรจะเรียกว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อเอาโรลเลอร์แบริ่งบวกกับกากบาทแล้วมันประกอบเข้าด้วยกันแล้วมันสามารถเป็นข้อต่ออ่อนหรือตัวยูโรเซลจอยที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ได้เลยใช้งานได้เลยหรือมันจะต้องไปทำอะไรอย่างอื่นอีกก็คือต้องมีองค์ประกอบอื่นๆต้องไปเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมามีกรรมวิธีในการประกอบอีกนะคะอย่างเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยโดยหลักแล้วเนี่ยการเป็นของที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะที่มันสามารถต่อกันต่อได้เลยหรือเป็นหรือมันไม่ต้องไปทำกระบวนการหรือกรรมวิธีอะไรที่มากมายไปอีกกว่านั้นอีกแล้วซึ่งเนี่ยก็จะเป็นผลการศึกษาที่เดี๋ยวอาจารย์พัชราพรจะอาจจะลองขยายความให้ได้นะคะนี่ก็เลยเป็นปัญหาค่ะว่าอะไรอ่ะที่เรียกว่าเป็น essential character เพราะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เรียนอาจารย์สมบัติไปว่าโหมันต่างกันมากเลยเนาะภาระภาษีมันต่างกันมากค่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยมาสู่ประเด็นปัญหาอันที่3ก็คือว่าพอที่กรมศุลกากรเนี่ยไม่แน่ใจเอ๊ะว่ามันควรจะต้องใช้เกณฑ์การตีความข้อไหนกันแน่นะคะตามปกติแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยกรมศุลกากรก็สามารถที่จะขอความเห็นนะคะไปยังทางองค์การศุลกากรโลกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า WCO ได้นะคะคราวนี้มันก็นำมาสู่แล้วว่า
เอ๊ะความเห็นขององค์การองค์การศุลกากรโลกเนี่ยนะคะมันมีความผูกพันแค่ไหนนะคะมีผลผูกพันทางกฎหมายแค่ไหนแล้วเวลาที่เอามาใช้เนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในทางปฏิบัติก็มีการขอไปหลายรอบนะคะแต่การใช้อ่ะบางทีก็ใช้ตามเขานะคะบางทีก็ไม่ได้ใช้ตามเขามันมีความไม่สอดคล้องกันอะว่าอันไหนจะใช้อันไหนไม่ยึดตามความเห็นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดความไม่แน่นอนมันเกิดความไม่แน่นอนเกิดเราเป็นคนที่ต้องเสียภาษีแล้วก็จะรู้สึกอ้าวทำไมบางเรื่องใช้บางเรื่องไม่ใช้มันมีความไม่มีความเพราะว่ามันไม่มีความสอดคล้องกันนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เราก็เลยแบบเอ้ยมันควรจะต้องมีเกณฑ์บางอย่างไหมว่าเฮ้ยหนึ่งก็คือเราควรต้องศึกษาก่อนว่าไอ้ตัว WCO recommendation เนี่ยซึ่งเป็นความเห็นขององค์การศุลกากรโลกเนี่ยมันมีผลผูกพันทางกฎหมายไหมถ้ามันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเนี่ยในแง่ของการเอามาใช้ในการประกอบการตีความเนี่ยมันควรจะมีเกณฑ์อะไรนะคะที่จะทำให้มีมาตรฐานเดียวกันและเผอิญว่าคดีเนี่ยความเห็นของWCO เนี่ยได้ถูกเอาไปใช้ยันกับคู่กรณีคือผู้เสียภาษีในคดีเลยใช่ในคดีด้วยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอย่างนึงก็คือว่าตอนที่กรมศุลกากรเนี่ยขอความเห็นไปยัง WCO เนี่ยคือกรมศุลกากรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ไปส่งไปยัง WCO เพราะ WCO ให้ความเห็นก็จะให้ความเห็นบน based on ข้อเท็จจริงที่ทางกรมศุลกากรเนี่ยได้ให้ไปนะคะเขาเรียกว่าจะเป็นเราก็จะรู้สึกแปลกๆแล้วถ้าเราเป็นผู้เสียภาษีเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราในฐานะที่เราจะต้องเสียภาษีเราไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยเหรอเขาจะมีสิทธิ์โต้แย้งข้อเท็จจริงได้ไหมอย่างไรนะคะนี่ก็จะเป็นปัญหาแล้วหรือถ้าเขาไม่สามารถโต้แย้งข้อเท็จจริงได้เนี่ยแล้ว WCO เนี่ยให้ความเห็นบน based on ข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเท็จจริงของกรมศุลกากรอย่างเดียวเนี่ยศาลไทยเนี่ยที่ต้องมาวินิจฉัยคดีเนี่ยศาลคนรับฟังความเห็นของ WCO มากน้อยแค่ไหนศาลควรมีหลักเกณฑ์ไหมว่าแบบไหนที่รับฟังได้แบบไหนที่รับฟังไม่ได้ค่ะก็เลยมาเป็นปัญหาสามข้อใหญ่สามข้อหลักๆโอ้โหก็ดูแบบซับซ้อนพอสมควรเลยนะอาจารย์มันเป็นเรื่องเทคนิคนิดนึงใช่คราวนี้เราก็ต้องไปถามเลยว่าหลังจากที่อาจารย์ทำงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะผลลัพธ์เป็นยังไงคะอาจารย์เสนออะไรบ้างนะคะแล้วอาจจะให้ทางท่านอาจารย์ช่วยลองบอกให้เราฟังนิดนึงได้ค่ะก็คือหลังจากผลการศึกษานะคะในประการในประเด็นแรกที่อาจารย์สุริยาพูดถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์การตีความข้อ1ถึงข้อ6อ่ะค่ะเราก็พบว่าถ้าเป็นเราศึกษาเนื่องจากพิกัดเนี้ยมันเป็นพิกัดที่อยู่ภายใต้นิสัญญาระบบฮอร์โมนไนซ์ใช่มั้ยคะเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮอร์โมนไนซ์ดังนั้นเนี่ยเราก็จึงอ้างอิงไปยังองค์กรที่มีหน้าที่ในการวางกรอบกฎเกณฑ์แล้วก็สร้างไอ้ระบบ harmonize เนี่ยขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการตีความพิกัดสินค้านำเข้าใช่ไหมคะซึ่งตัวองค์การนี้ก็คือองค์การศุลกากรโลกเขาก็มีการให้ความเห็นทำคำอธิบายแล้วก็รวมไปถึงคำอธิบายหลักเกณฑ์การตีความเองเนี่ยก็จะอธิบายว่าไอ้ตัวหลักเกณฑ์4ข้อนี้มันควรใช้เรียงตามลำดับเรียงตามลำดับในลักษณะที่ว่ามันจะต้องมีการพิจารณาเริ่มต้นจากหลักเกณฑ์ข้อที่1ก่อนเสมอเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูตอนท้ายของหลักเกณฑ์ข้อที่1เราจะเห็นว่าข้อที่1บอกว่าการตีความพิกัดเนี่ยให้จำแนกตามความของประเภทนั้นๆรวมไปถึงหมายเหตุของหมวดของตอนที่ระบุไว้หากไม่ได้กำหนดด้วยเป็นอย่างอื่นให้ตีความตาม2 3 4ต่อไปได้ทีนี้จึงไม่ได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นพอด้วยข้อความเนี้ยว่าหากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นมันเราจึงตีความได้ว่ามันจะต้องผ่านการพิจารณาข้อ1มาก่อนและหากข้อ1ไม่ได้มีข้อจำกัดไว้ยกตัวอย่างเช่นเราพบว่าอย่างตัว bearing เนี่ยตัวหมายเหตุของตอนที่ตัว bearing ตกอยู่ในสินค้า bearing ตกอยู่เนี่ยมันจะกำหนดไว้ว่า bearing เนี่ยให้ตีความตามประเภทของตัวมันเองโดยไม่ถูกตีความเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นหากหมายเหตุที่กำกับสินค้าประเภทแบริ่งเนี่ยกำหนดไว้เป็นแบบเนี้ยก็แปลว่ามันจะไม่สามารถถูกตีความโดยใช้หลักเกณฑ์ข้อ2กว่าเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าแต่เงื่อนไขอย่างนึงก็คือว่าแต่มันไม่ได้แปลว่าการตีความเนี่ยมันจะไป
จะต้องอิงตามจะแค่พิจารณาหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งเพียงเดียวเนี้ยไม่เพียงพอคือการตีความจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ทุกข้อประกอบกันแต่ว่าพี่แต่ว่าเรียงลำดับใช่แต่ว่าเรียงตามลำดับนี้ก็คือดังนั้นเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราพบตามข้อเท็จจริงเราจึงเห็นว่ามันยังขาดความชัดเจนในแง่ของการประเมินการจัดเก็บของตัวกรมเองแล้วก็แนวทางของศาลที่ไม่ได้วางหลักอย่างชัดเจนว่า1คือฝั่งการประเมินเนี่ยมีการพิจารณาข้อ1มาก่อนแล้วหรือไม่ก่อนที่จะปรับใช้ข้อ2ก กับ2ฝั่งศาลเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นการวางกรอบว่าการพิจารณาหลักเกณฑ์เนี่ยมันควรพิจารณาเรียงตามลำดับและต้องเริ่มจากข้อ1ก่อนที่จะพิจารณาในหลักเกณฑ์ข้ออื่นค่ะทีนี้ประเด็นถัดมาคือในเรื่องของ2กเนี่ยผลการศึกษาเนี่ยทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของ2กเนี่ยมันมีหลักๆทั้งหมด2ข้อด้วยกันคือ1การมีอยู่ของหลักเกณฑ์การตีความข้อ2กเนี่ยคือเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีกรณีที่ว่าเจตนาของผู้นำเข้าเนี่ยคือจะนำเข้าของสำเร็จรูปนั่นแหละแต่แยกชิ้นส่วนเข้ามาหรือนำเข้าเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้ประกอบเพื่อให้เสียภาษีในตาที่ต่ำลงค่ะนี่คืออันแรกกับวัตถุประสงค์การที่สองก็คือว่าเพื่อขยายขอบเขตการตีความข้อหนึ่งเพื่อให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้นำเข้ายกตัวอย่างเช่นถ้าผู้นำเข้าต้องการที่จะนำเข้าของสำเร็จรูปแต่อาจจะมีข้อจำกัดบางประการตัวอย่างเช่นมันจะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่เราเคยเจอตัวอย่างเช่นตัวอย่างแก๊สเทอร์ไบน์ที่อยู่ในอนุสัญญาเจเทปป้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะกำหนดไว้ว่าถ้าแก๊สเทอร์ไบน์เนี่ยการนำเข้าด้วยตัวมันเองมันเป็นไปไม่ได้และเป็นเครื่องจักรใหญ่มากมันจะเป็นที่ต้องแยกชิ้นส่วนเข้ามาและเข้ามาประกอบภายในประเทศกรณีนี้เนี่ยการมี2กเนี่ยมันก็ทำให้การตีความเนี่ยมันสอดคล้องกับเจตนาของผู้นำเข้าคือเขาต้องการที่จะนำเข้าของสำเร็จรูปนั่นแหละแต่จำเป็นด้วยอะไรหลายอย่างก็เอาเข้ามาเป็นชิ้นได้ค่ะดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นเจตนาของดังนั้นในการใช้หลักเกณฑ์การตีความข้อ2เนี่ยมันก็ควรที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมีอยู่ของเจตนาข้อ2ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรานอกเหนือจากนั้นเราก็พบว่าการใช้หลักเกณฑ์ตีความข้อ2กเนี่ยผลกระทบการใช้หลักเกณฑ์การตีความที่ไม่เหมาะสมอะค่ะมันก็อาจจะก่อผลเกิดผลกระทบต่อตัวผู้นำเข้าเองหากกรณีที่ผู้นำเข้าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วแน่นอนถ้าเขาเป็นผู้ผลิตยานยนต์หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องนำเข้าชิ้นส่วนเข้ามาเพื่อผลิตแต่ถ้าเขาโดนประเมินภาษีในลักษณะที่เขานำเข้าสินค้าสำเร็จรูปมันก็แสดงว่าเขาจะต้องเสียภาษีในอัตราสูงในขณะที่แน่นอนเขาต้องเหมือนมันก็จะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การนำเข้าที่แท้จริงเพราะเขาต้องการที่นำเข้าชิ้นส่วนมาผลิตภายในประเทศอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอันนี้ก็จะแบบเป็นประเด็นที่เราพบว่ามันควรเป็นเงื่อนไขหรือข้อพิจารณาในการตีความข้อ2กประกอบด้วยที่มันยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนหรือปรากฏอยู่ที่ไหนในไม่ว่าจะเป็นเอกสารของกรมก็ดีหรือแนวการตีความของศาลก็ดีอย่างนี้ค่ะโอเคก็มาถึงประเด็นที่3ประเด็นที่3เรื่องบทบาท WCO บทบาทของ WCO recommendation เป็นยังไงโอเคก็คือจากการศึกษาแล้วก็จะพบว่าจริงๆตัวความเห็นของเลขาธิการของ WCO เนี่ยมันไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายต่างจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการระบบ Harmonize ซึ่งพอมันผ่านคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยภาคีสมาชิกของระบบ Harmonize เนี่ยมันก็ย่อมมีผลผูกพันต่อผู้ขอความเห็นขอคำวินิจฉัยใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นความเห็นขององค์การสหกรณ์โลกหรือคำวินิจฉัยเนี่ยมันก็เป็นเอกสารหรือแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่ควรจะนำมาอ้างอิงปรับใช้ได้ในการตีความกฎหมายภายในประเทศเนื่องจากมันก็ออกโดยองค์การสหกรณ์โลกซึ่งเขาเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลตัวพิกัดศุลกากรระบบภายในนี้เองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะนำมาสู่ข้อเสนอของเราว่ามันควรมีความชัดเจนในแง่ของการปรับใช้อันดับแรกเลยถ้าไปประเด็นไหนที่อาจารย์สุริยะพูดถึงอันดับแรกก็คือว่าอันดับหนึ่งเลยคือตัวผู้เสียภาษีเองเนี่ยควรมีส่วนร่วมในการเข้ามานำเสนอและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่ได้ยื่นกับองค์การสุขาภิบาลโลกในการขอความเห็นซึ่งอย่างน้อยเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยก็จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ยอมรับแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายรับทวนใช่แล้วก็เสียงสี่ซึ่งมันก็คือเป็นไปตามหลักควรจะเป็นในเรื่องของการรับฟังข้อเท็จจริงหลักอาวุธที่เท่าเทียมที่เราเป็นหลักเรื่องหลักสากลใช่ค่ะซึ่งแล้วมันก็จะนำมาสู่ประเด็นที่สองว่าน้ำหนักและความน่าเชื่อถือที่ควรจะนำมาอ้างอิงมากน้อยแค่ไหนเพียงใดหรือความผูกพันทางกฎหมายของตัวความเห็นแล้วก็คำวินิจฉัยเองเนี่ยมันมีอยู่แค่ไหนเนี่ยมันก็ควรเป็นประการที่พิจารณาว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่รับการยอมรับโดยผู้พิพากษาแล้วหรือไม่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ออกมาโดยองค์กรที่รับความน่าเชื่อถือแล้วหรือไม่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเงื่อนไข2ประการที่เราอ้างอิงจากแนวทางของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะคะดังนั้นมันควรมีการกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนว่ามีเงื่อนไขแค่ไหนประการใดเพื่อให้ความเห็นแล้วก็คำวินิจฉัยเนี่ยมันมีผลผูกพันกับการตีความการปรับใช้กฎหมายภายในค่ะก็สามารถตอบโจทย์หมายถึงว่าตอบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะสำหรับในอนาคตด้วยเกิดมันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะเราอาจจะต้องรอดูกันต่อไปว่าข้อเสนอของอาจารย์เนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยเกิดมีคดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะได้นำไปมีการใช้หรือว่ามีผลอะไรบ้างคราวนี้ถามคำถามสุดท้ายอาจารย์นิดเดียวค่ะสั้นๆค่ะว่างานวิจัยที่นี่จริงๆมันมีหลายประเด็นมากเลยแต่ถ้าเกิดมีใครสนใจมีนักศึกษาที่เรียนด้านภาษีอยู่หรือว่ามีคนนักวิชาการด้านภาษีเนี่ยเขาอยากจะต่อยอดเรื่องนี้ไปอาจารย์พรแนะนำเรื่องที่แบบเฮ้ยมันควรจะไปทำได้ต่อไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะลองเสนอในมุมของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปอาจารย์เชิญพรในมุมของตัวเองเนี่ยก็คือว่าถ้าได้ไปอ่านตัววิจัยฉบับนี้นะคะเราจะมี suggestion คือข้อเสนอเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าเพื่อที่จะทำให้หลักเกณฑ์การตีความเนี่ยมีความ consistency มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานและมีความชัดเจนแน่นอนนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักเรื่องหลักการจัดเก็บภาษีและกรที่ดินเนี่ยนะคะกรมเนี่ยอาจจะสามารถใช้อำนาจอย่างหนึ่งก็คืออธิบดีสามารถใช้อำนาจในแง่ของการออกคำสั่งทั่วไปนะคะในแง่ของการบอกว่าแนวทางในการตีความในเรื่องนี้นะคะกรมเนี่ยจะใช้แนวทางการตีความอย่างไรเพื่อให้ประชาชนรับรู้เพื่อให้ประชาชนรับรู้และในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คือการทำให้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการเฟเวอร์ประชาชนอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการทำให้ประชาชนหรือผู้เสียภาษีเนี่ยสามารถใช้หรือพูดง่ายว่าใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเสียภาษีได้อย่างถูกต้องป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีได้ด้วยและในขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางที่ชัดเจนซึ่งมันมีทำให้เกิดความชัดเจนแน่นอนและความโปร่งใสนะคะในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นซับเฟชั่นหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็หมายความว่าผู้ที่สนใจที่จะมาทำต่อยอดเนี่ยนะคะก็สามารถที่มาดูแล้วว่าคำสั่งทั่วไปมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคราวนี้ก็คือมันก็จะมีประเด็นนิดนึงว่าตัวพรบศุลกากรฉบับปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของการอาศัยอำนาจนะคะในแง่ของการออกคำสั่งทั่วไปซึ่งนี้เขากำลังมีการรีวิวในการแก้ไขกฎหมายในอนาคตอยู่นะคะนั้นผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อยอดก็มาควรมาศึกษาเนี้ยว่าฐานของการออกคำสั่งทั่วไปควรจะใช้ฐานอย่างไรนะคะแล้วก็เนื้อหาของคำสั่งทั่วไปควรจะเป็นอย่างไรที่จะทำให้การตีความได้ฉบับชัดเจนได้วิจัยฉบับได้อีกหนึ่งฉบับเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นลองอาจจะลองเสนอดูว่าเนี่ยถ้าคนที่สนใจก็อาจจะมาลงรายละเอียดของส่วนนี้ค่ะสำหรับส่วนตัวนะคะมองว่าตัวกฎหมายภาษีศุลกากรเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มีหลายมิติมันมีกฎหมายมันมีมิติฝั่งมหาชนอย่างที่อาจารย์สุริยาได้พูดไปแล้วมันก็มีฝั่งที่มันเป็นผลกระทบต่อเอกชนอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงว่ามันการบังคับใช้เนี่ยมันส่งผลต่ออุตสาหกรรม อย่างซึ่งแต่ละส่วนกรรมมันจะอาจจะส่งผลที่มันแตกต่างกันซึ่งการปรับใช้เนี่ยมันควรจะพิจารณาคำนึงถึงผลกระทบทางฝั่งธุรกิจหรือภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยหรือไม่นะคะรวมไปถึงมิติทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตัวของอนุสัญญาระหว่างไนซ์เองเนี่ยมันก็เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศนะคะซึ่งเราก็มีพันธกรณีที่ต้องอนุวัติการตัวอนุสัญญามาเพื่อให้บังคับเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกันรวมไปถึงมันยังมีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ Free Trade Agreement ก็ดีหรือภายใต้ส่วนที่สัญญาด้านทางการค้าอื่นๆที่มันให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมาเกี่ยวพันกับศุลกากรร่วมด้วยอยู่อีกนะคะหลายมิติเลยอาจารย์ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แววพูดไปตอนต้นเลยคืองานวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าในด้านนี้มันยังมีอยู่อย่างจำกัดมากใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยมันยังมีอะไรให้ตอบเยอะมีอะไรให้ดิบเยอะนะอาจารย์ไอ้จริงอย่างเงี้ยฟังจากอาจารย์นี่คือแบบทำงานวิจัยเชิงบูรณาการคือไม่ได้ทำแต่นักกฎหมายอาจจะมีนักเศรษฐศาสตร์นักอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะคะก็
น่าสนใจอย่างยิ่งเลยก็วันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณทีมวิจัยทั้งสองท่านนะคะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะก็วันนี้ถ้าเกิดใครสนใจอ่านงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็เดี๋ยวก็เราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะว่าจะไปอ่านงานวิจัยตัวเต็มได้ที่ไหนนะคะวันนี้ก็น่าจะEP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกัน EP ที่10ค่ะนะคะเป็น EP ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ